คำสอนของหลวงปู่ทวดหัวข้อพิจารณาตัวเองคืนหนึ่งก็ดีวันหนึ่งก็ดีควรให้มีเวลาว่างสัก5นาทีหรือ10นาทีไม่ติดต่อกับใครให้นั่งเฉยๆคิดถึงเหตุการณ์ที่เราทำไปในแต่ละวันแต่ละวันที่เราทำไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือให้ปีกตัวมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างคิดเอาแต่เรื่องของตัวเองอย่าไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นเพราะมนุษย์เราส่วนมากทุกวันนี้มักเอาแต่เรื่องของคนอื่นมาคิดไม่ค่อยคิดเรื่องของตัวเองคำสอนของหลวงปู่ทวด